สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบันๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาให้กับเขาค่ะเมนูมือนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทำผัดพริกถั่วฝักยาวใส่หมูสับนะคะถั่วฝักยาวนะคะพี่น้องอันนี้ปลาเราปลูกไว้เองในสวนในบ้านเฮ้าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องแล้วก็หมูสับค่ะน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะยาใส่บ่หลายนะคะพี่น้องเพราะว่าจะได้เราบ่กินเผ็ดนะคะส่วนถั่วฝักยาวค่ะให้หั่นตามใจชอบนะคะอยู่นี่เขาจะหั่นแบบประมาณนี้ค่ะพี่น้องนะคะพอดีคำสำหรับผู้เฒ่าค่ะมาค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องซึ่งยาวบ่ค่อยได้เฮ็ดจ้าคือค่ะนะคะโดนๆเฮ็ดทีนึงค่ะก่อนอื่นค่ะเอาพริกแกงเผ็ดแล้วก็ค่ะเลยนี่ผัดพริกแกงเผ็ดให้หอมค่ะหลังจากนั้นใส่หมูสับลงไปหลังจากนั้นใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะส่วนถั่วฝักยาวนะคะพี่น้องผู้ใดมักแบบว่าบ่ต้องสุกแห้งนะคะเอาพอกรอบๆเอาตามใจเฮาเลยนะคะพี่น้องของยาวหรือจะเอาสุกแน่ค่ะส่วนน้ำพริกแกงเผ็ดก็ปรับให้ถูกปากเจ้าของเลยค่ะพี่น้องมาเค็มมากเค็มน้อยใส่ตามใจเขาเลยค่ะจะเป็นคนชลบุรีนะคะจะแน่เราเป็นคนชลบุรีแล้วจะเอิญมาผัดพริกตับเหนียวนะคะพี่น้องถ้าจะเอิญเพื่อฟักย่างหนูเป็นตับเหนียวนะคะปีแรกๆที่ย่ามาอยู่ย่าหาตับนะผัดพริกนะคะพี่น้องมันโบมีค่ะเพื่อนบอกว่านี่แหละถั่วฝักยาวเขาเรียกว่าตับเหนียวหรือว่าสินะคะนะคะเป็นซับเอิญเฉพาะบ้านเราค่ะพี่น้องผัดไปเรื่อยๆให้สุกค่ะพี่น้องนะคะซีซั่นดูอาจจะเหมือนดูไม่เผ็ดนะคะพี่น้องเพราะว่าบ่ใส่พริกแกงเผ็ดหลายเพราะคุณบ่กินเผ็ดเนาะค่ะผู้ใดมักเผ็ดตำบักพริกใส่ลงไปอีกค่ะพี่น้องรับรองว่าสิแซ่บนะคะรสชาติของเมนูนี่ค่ะเอาจะออกหวานกับเค็มนะคะ2อย่างค่ะพี่น้องนอกนั้นบ่มีรสหยังค่ะแล้วยาจะเติมน้ำลงไปอีกหน่อยนึงค่ะกระเพราของยาด้วยค่ะพี่น้องจะบ่ได้เน้นความสวยงามปานใดเนาะค่ะจะเน้นแบบว่ากินได้นะคะเพราะว่าทุกคลิปทุกเมนูที่เฮ็ดลงไปเนี่ยคือทำเสร็จแล้วก็ต้องกินเนาะค่ะพี่น้องถ้าสมมติว่าเฮาเฮ็ดเผ็ดเกินไปเพิ่นกินบ่ได้อีกก็ย่างเฮาอีกค่ะพี่น้องก็เลยเน้นเอาแบบว่าที่ทำแล้วกินได้ค่ะซีซั่นอาจจะดูบ่งามแต่ว่ารสชาติเนี่ยรับรองว่าแซ่บค่ะหลังจากนั้นค่ะยาก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปผู้ใดมีน้ำตาลใส่แดงก็ใส่ได้ได้ค่ะประมาณช้อนหนึ่งละค่ะตามด้วยผงปรุงรสใส่แห้งชูรสซื่อๆด้วยจ้าพี่น้องอยู่ในหนีมีหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะผัดให้ซุปจะข้าวนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะชิมรสเบิ่งค่ะพี่น้องถ้ามีรสหวานเค็มคือใส่ได้เลยค่ะมีรสมีหวานมีเค็มละค่ะพี่น้องโอเคเลยค่ะส่วนเผ็ดนะคะสำหรับเย้านี่ยังคิดว่าเผ็ดหน่อยไปแน่ค่ะแต่ว่าสำหรับจัดหน้ากำลังพอดีนะคะพี่น้องเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องผัดพริกถั่วฝักยาวตักเสิร์ฟใส่จานเนาะค่ะกินกับข้าวสวยหอมๆแซ่บค่ะมาค่ะเดี๋ยวสตักใส่จานให้เบิ่งจ้าล่ะล่ะค่ะพี่น้องผัดพริกถั่วฝักยาวใส่หมูสับค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องเฮ็ด3นาที4นาทีก็กินได้เลยค่ะนี่ค่ะผัดหอมๆใหม่ๆนะคะส่วนถั่วฝักยาวนี่ค่ะพี่น้องแล้วแต่เฮาเด้อค่ะมักแบบนุ่มแห้งๆกับผัดให้สุกอีกค่ะหรือมักแบบกรอบๆเอาไปคนๆก็เอาขึ้นเลยค่ะ
แต่สำหรับส่วนตัวเย่าด้วยค่ะพี่น้องแนะนำว่าแบบกรอบจะอร่อยกว่านะคะแต่ว่าอันนี้เฮ็ดให้เพิ่นนะคะพี่น้องเฮ็ดจังให้ได้นะคะเพิ่นก็จะกินแบบนุ่มๆค่ะพี่น้องก็เลยต้องผัดแบบเป็นซีไตนึงแบบนี้นะคะส่วนรสชาติค่ะพี่น้องจะมีหวานเค็มนะคะเผ็ดบ่เผ็ดนำค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่บ่กินเผ็ดนะคะสีสันก็เลยจะออกอ่อนๆ นะคะพี่น้องทุกเมนูอาหารจะเฮ็ดให้ถูกปากคนกินเนาะค่ะจะบ่ได้เน้นสวยงามปานใดค่ะบ่กินเผ็ดใส่ร้ายบ่ได้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะแล้วเพิ่นกินบ่ได้นะคะนี่ค่ะก็คือเป็นเมนูง่ายๆเนาะค่ะไข่ดาวอีกสักฟองไข่ต้มก็ได้ค่ะพี่น้องผู้ใดหยั่นอ้วนหยั่นยังเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องสามารถผัดกินเองได้เลยค่ะส่วนพริกแกงพี่น้องบ่มีไปซื้อไปหาตามเอาก็ได้ค่ะทิ้งข้าวตะไคร้ใส่ลงไปมาค่ะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้เย้าก็บ่ฮู้ปานใดเนาะค่ะก็สิมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องบ่พริกเนาะค่ะใส่ลงไปค่ะมาค่ะที่นี่มากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะผัดพริกถั่วฝักยาวแซ่บๆจ้า